ช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในโครงการล้อรางเรือของกรุงเทพมหานครแล้วก็แนะนำการแก้ไขปัญหาการจราจรด้วยนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยตามกำหนดการคือการเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องระบบขนส่งคมนาคมต่างๆแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปก่อนเวลาใช่เพื่อที่จะเดินทางไปที่สวนลุมพินีไปสวนลุมนะคะไปฝึกไทเก๊กไปรำมวยจีนไปออกกำลังกายกับผู้สูงอายุโหมีภาพออกมาแล้วก็มีขึ้นพูดคุยด้วยนะเพื่อนดิฉันเป็นผู้สื่อข่าวแล้วเขาไปทำเขาจะอวบๆนิดนึงเนี่ยแล้วผู้นายกก็มาสะกิดลดความอ้วนได้แล้วนะเราอ่ะคือกลายเป็นการพูดคุยได้มีโอกาสในการพูดคุยทักทายกันระหว่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวด้วยใช่แล้วตอนขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็ไปนั่งกับประชาชนหุ่นมีถ่ายรูปมีจับมือนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ติดตามไปนะคะคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานจากท่าเรือเทเวศค่ะขอบคุณค่ะคุณประวีณาคุณกรองแก้วคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้ขอให้ประชาชนอดใจรอเวลาในการพัฒนารถไฟทางคู่ซึ่งรัฐบาลคะได้มีการเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนล้อรางเรือของกรุงเทพมหานครโดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมที่สวนลุมพินีพร้อมออกกำลังกายร่วมกับประชาชนพร้อมสั่งการให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินีใหม่ให้เหมือนกับสวนของต่างประเทศและแบ่งสัดส่วนให้เกิดความสวยงามจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าสีลมไปยังสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงเพื่อตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินและได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบขนส่งสาธารณะของไทยมีความสำคัญในการรองรับการเดินทางของบุคคลหรือครอบครัวต่างๆที่จุดหมายปลายทางต่างกันดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรไม่ให้แออัดและเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแนะนำว่ารถสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถไฟรถเมล์ควรมีรถบัสรับส่งเพื่อการเชื่อมต่อเส้นทางในแต่ละจุดและรองรับการท่องเที่ยวด้วยแก้ปัญหาการจราจรให้การบริการไม่ความรู้ภาระผมก็ไม่ได้แต่ยังว่าคนไทยนิสัยก็ไม่เหมือนต่างประเทศเขาไม่กันนะคนไทยยังใช้รถบางทีเราบอกให้เขาอะไรล่ะแต่ยึดไปด้วยกันไว้แล้วบางทีพ่อแม่ของพ่อประสงค์แม่ตามหลงลูกไปต้องใช้รถมันใช้รถไฟฟ้าไปไม่ได้นี่การท่องเที่ยวต่างๆนะนี่ไม่ใช่เฉพาะตรงรถไฟนะพูดถึงรถไฟพูดถึงรถเมล์ต่างๆก็ตามมันควรจะมีการบริการที่ต้นบ้านที่พาไปที่ท่องเที่ยวนะแล้วตอนนี้เราพึ่งเฉพาะก็อะไรไปขับทัวร์อย่างเดียวบางทีเราทำพวกสินค้าพาไปไม่ได้เราสามารถมีการท่องเที่ยวในรายที่รัฐบาลจัดบุญให้ก็โอเคก็ลงมาตรงนี้ลงสถานีนี้อย่างที่ญี่ปุ่นหรือไทยเนี่ยที่เขาทำผมดูในโทรทัศน์นะสถานีนี้รถไฟจอดปั้งนักเที่ยวเขาก็จะลงมาก็มีคนมารับไปตามเวลาตอนเช้า8โมงเนี่ยไปเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเมืองรองอะไรก็แต่แล้วถึงเวลาเย็นก็ขึ้นรถไฟสถานีตรงนี้กลับบ้านนั่นแหละมันก็เป็นลูปแบบนี้นะถ้าทำได้ก็จะดีนะฝากคิดต่อไปด้วยนะครับจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการเดินทางโดยรถไฟรางคู่ของประชาชนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงพร้อมทักทายประชาชนและประกาศว่าขอให้อดใจรอเวลาในการพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างรวดเร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อจากท่าเรือรถไฟหัวลำโพงและเดินทางต่อมายังท่าเรือเทเวศตรวจโครงการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางจากคลองพดุงกรุงเกษมสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมรับฟังรายงานการบริหารจัดการและการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางและการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าและเรือและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับประชาชนพร้อมกล่าวว่าวันนี้โครงการต่างๆงบประมาณที่ดำเนินการลงไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคงโดยแนะนำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนวิธีการค้าขายสร้างจุดเด่นและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้รัฐบาลพยายามกระจายเม็ดเงินเพื่อให้ลงทุนในโครงการต่างๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ให้กระจุกตัวที่ใดที่หนึ่งดังนั้นหากวันข้างหน้าต้องเลือกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเลือกรัฐบาลที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนขณะเดียวกันทุกคนต้องเคารพกฎหมายเพราะกฎหมายจะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดความขัดแย้งและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและระหว่างที่พบกับประชาชนที่ท่าเรือเทเวศนะคะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินว่าจะมีการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เป็นการต่อยอดในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังค่ะคุณปวีณาคุณกรองแก้วค่ะขอบคุณนะคะคุณโสรดาก็เป็นบรรยากาศสรุปมาให้เห็นตั้งแต่ลงพื้นที่ไปที่สวนลุมเลยนะคะไปดูไปวิถีชีวิตของประชาชนจุดจอดรถเรื่องของรถไฟเรื่องของระบบรางเรื่องของเรือโดยสารด้วยนะคะคือเห็นนะคะว่าความตั้งใจที่จะลงไปครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะหนึ่งสิ่งที่อยากจะทำก็คืออยากจะไปดูว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงอย่างหนึ่งสิ่งที่ท่านสั่งที่ระหว่างไปออกกำลังกายที่สวนลุมเนี่ยก็คืออยากให้ปรับภูมิทัศน์เพราะว่าคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเนี่ยก็คือสามารถมาผ่อนคลายได้เวลาออกกำลังกายเช้าๆแบบนี้แหละถ้ามีภูมิทัศน์ที่ดีก็จะทำให้เราได้เหมือนกับได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นได้สูดอากาศที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาออกกำลังกายก็ได้ออกกำลังกายเต็มที่นะคะแล้วก็ยังย้ำเรื่องของอย่างรถไฟหรือว่าตามสถานีต่างๆเนี่ยเวลาไปเที่ยวยกตัวอย่างญี่ปุ่นค่ะพอไปถึงสถานีเขาก็จะมีการจัดกรุ๊ปที่มารับไปเที่ยวลักษณะคล้ายๆ one day trip นะคะเราก็จะเห็นว่าอย่างถ้ายกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆเมืองเขาจะมีแบบให้ความสำคัญกับรถไฟเอารถไฟเนี่ยมาเป็นจุดขายจ้างดีไซเนอร์มาออกแบบตัวรถไฟตกแต่งใหม่เครื่องแต่งกายของพนักงานแล้วก็มาชูว่าถ้าคุณจะไปเมืองเนี้ยคุณต้องขึ้นขบวนนี้ในขบวนนี้จะมีของดีของวิเศษคือของที่อื่นไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะแห่จองกันก็ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างที่เราสามารถนำสิ่งที่ดีของเขามาปรับปรุงกับของเราได้